สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับกายนะอีกแล้วนะครับวันนี้กายจะมาสอนการเล่นตำแหน่งสเกลนะครับสำหรับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แบบสอนยากมากที่สุดครับเพราะตำแหน่งนี้มันเป็นแบบละเอียดอ่อนนะครับสำหรับตำแหน่งสเกลอ่ะมันเป็นอะไรที่อธิบายยากครับแต่ถ้าทุกคนเข้าใจผมรับรองว่าทุกคนเล่นได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในเกมดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราได้มาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับผมการเล่นตำแหน่งสเกลวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนาฬิกานั่นเองนะครับการเล่นสเกลเนี่ยเราต้องลงแยกนะครับจากเพื่อนสมมุติเมืองหลักเราอยู่อูเรือเนี่ยเราต้องไปลงที่แบบต้องไปเช็คเมืองข้างๆว่ามีใครลงข้างๆเมืองเราเปล่าก็คือต้องลงไปแบบเนี่ยใช้สายตาดูแล้วก็นาฬิกาดูนะครับสมมุติที่ผมลงอูเรือเนี่ยผมต้องมาลงแถวนี้ครับแถวแบบเศษบ้านเล็กๆน้อยๆครับเพื่อจะหาปืนให้ตัวเองได้สักแค่กระบอกหนึ่งหรือ2กระบอกก็ได้ครับของแค่เฉพาะตัวเองนะครับไม่ต้องเผื่อเพื่อนก่อนนะครับสำหรับตำแหน่งสเกลเราต้องดูลาดราวให้เพื่อนครับว่าโอเคตรงนี้เมืองข้างๆเราไม่มีคนลงนะเราก็แจ้งไปครับเนี่ยเราก็เก็บปืนเท่าที่แบบเท่าที่เราจะหาได้จริงๆอ่ะเท่าที่เราจะหาได้ครับไม่ต้องฟาร์มจะเป็นต้องฟูก่อนนะครับเราค่อยไปขอของจากเพื่อนเอาให้เพื่อนฟาร์มเผื่อเรานะครับเนี่ยพอเราได้ของประมาณนี้เสร็จใช่ปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเพื่อนกำลังฟาร์มอยู่ในอู่เรือแล้วเมื่อกี้เราโดดลงมาสมมติว่าเราไม่เห็นใครนะครับโอเคเราก็ต้องไปหาที่ดักครับเราก็ต้องไปแบบนั่งรอเพื่อนอ่ะโอเคเราได้ของมาประมาณนี้แล้วแล้วเรากะจะกักของคนแม่นไว้อะกักของอะเรียกว่าการกักของดีกว่าในการแข่งมันมีอยู่แล้วการกักของอะครับเหมือนทีมบางทีมที่น้องๆเคยเห็นนะเขาจะลงกักของกันครับกักเมืองกันทำไมเขาลงอย่างนี้ก็เพื่อให้ของตัวเองแบบได้เยอะมากที่สุดอะเนี่ยสมมติเราฟาร์มอะไรมาปุ๊บเราฟาร์มมาเสร็จแล้วใช่ไหมเพื่อนยังอยู่อู่เรืออยู่เพื่อนยังอยู่ไกลเราเลยเราห้ามฟาร์มนะครับผมเราห้ามฟาร์มกว่านั้นในเมืองอะอาจจะเห็นไม่มีใครก็จริงครับแต่ทางอื่นอาจจะมาก็ได้ครับเราก็แค่หาทางครับสมมติเนี่ยเพื่อนอยู่ฝั่งอู่เรือใช่ปะเราก็นึกไว้เลยครับว่าฝั่งนู้นอะเพื่อนเรามาจากฝั่งนู้นมันไม่เจอคนอยู่แล้วถ้าเพื่อนเจอก็เจอไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้มันไม่มีใครอยู่แล้วฝั่งที่จะมาได้ทางที่เราไม่เช็คก็คือทางสุสานครับเนี่ยเราก็นั่งรออยู่อย่างเนี้ยหรือนอนก็ได้ครับห้ามให้เขาเห็นตัวเราก่อนอะทำยังไงก็ได้แอบที่แบบเขาไม่เห็นตัวเราอะแต่เราเห็นเขาอะเนี่ยเราก็นั่งหาที่แอบอย่างเงี้ยสเกลก็คือการกักเมืองด้วยอะไรหลายๆเรื่องนะครับมันอธิบายยากต้องทำความเข้าใจให้ได้นะทุกคนผมอาจจะพูดไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยเนี่ยเราก็รอคนมาครับถ้าสมมติเราเห็นสุสานเดินมาอย่างเงี้ยห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดฟังก่อนนะทุกคนห้ามเปิดไปยิงเขานะถ้าเรายังอยู่คนเดียวนะครับเราเป็นตำแหน่งสเกลห้ามเปิดจุดตัวเองเด็ดขาดถ้าเขายังไม่เห็นเราจริงๆพอสมมติว่าเขาวิ่งมาจากสุสานอย่างเงี้ยอ่ะวิ่งมาแล้ว4คนเต็มเลยเราก็บอกเพื่อนเฮ้ยมีคนวิ่งมาจากสุสานมาช่วยหน่อยเพื่อนก็ไปที่ดีดอู่เรือปึ๊บแล้วก็เรารอสั่งเพื่อนอ่ะเราก็เหมือนเป็นอินเกมลีดเดอร์อีกทีนึงอ่ะตำแหน่งสเกลอ่ะเราก็รอสั่งเพื่อนว่าเขาวิ่งเข้าลงรถแล้วนะเว้ยให้เราไปดีดลงตรงไหนบ้างเราก็สั่งเพื่อนไปเลยครับอ่ะดีดไปทางซ้ายดีดไปทางขวาเพื่อล้อมศัตรูครับผมเพื่อล้อมศัตรูครับอ่ะทีนี้สมมติว่าเราล้อมอะไรเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเราล้อมอะไรเสร็จแล้วปึ๊บก็ให้เพื่อนเข้าทำเลยครับให้เพื่อนเข้าทำเลยครับเราก็หาจังหวะที่เปิดน็อกได้ครับเพราะสมมติเพื่อนไปเปิดซ้ายใช่ป่ะเนี่ยสมมติเลยเขาอยู่ลงรถศัตรูอยู่ลงรถเนี่ยเพื่อนอยู่ต้นไม้ตรงเนี้ยแล้วเพื่อนอีกคนนึงอยู่ขวาตรงเนี้ยอยู่ขวาทางเนี้ยสมมติเพื่อนตรงต้นไม้เปิดไปแล้วแบบยิงลั่นไปแล้วเปิดจุดตัวเองไปแล้วทีเนี้ยฝั่งศัตรูทั้งหมดอ่ะเขาจะหันไปดูทางต้นไม้4คนเลยครับส่วนมากทุกทีมแหละจะหันไปดูทางต้นไม้4คนเลยทีนี้เราก็ต้องหาทางเล่นเลยครับเราต้องหาทางเล่นแล้วเพื่อนค้ำให้เราแล้วเราก็ลงไปเล่นเลยครับหาเพื่อนมาอันนี้ก็อยู่ที่ในทีมโคกันนะครับผมในทีมพูดคุยสื่อสารกันนะอันนี้ก็ไม่ใช่ตำแหน่งสเกลหรอกแต่คือเราต้องบอกจุดอันนี้ก็คือเหมือนสอนไปอีกนิดๆหน่อยๆเนาะแทรกๆไปแต่หลักๆสำคัญเลยห้ามเปิดจุดตัวเองครับต้องรอให้เพื่อนมาเพราะในการแข่งจริงๆมันไม่มีใครโง่ๆเดินมาคนเดียวหรอกครับนอกจากสเกลเหมือนกันแต่สเกลอ่ะเราจะไม่เห็นตัวเขาง่ายๆหรอกครับ2เลยก็คือสายตาต้องดีครับต้องดูทุกจุดนะครับเรามาคุมเมืองคนเดียวอ่ะเราต้องดูทุกจุดให้ได้ครับผมเนี่ยเราต้องวิ่งอยู่อย่างเงี้ยหรือย่องอย่างนี้ก็ได้แล้วรอฟังเสียงเดินก็ได้อ่ะเนี่ยเราก็แค่เช็คนู่นเช็คนี่ให้เพื่อนอ่ะพยายามเช็คไปให้ทั่วครับผมเพราะเราคุมคนเดียวเมืองมันใหญ่แล้วก็ตำแหน่งเนี้ยห้ามตายเด็ดขาดครับผมถ้าเราล้มอะไรล้มทีมจะเดินยากครับเราจะอินเกมลีดเดอร์กับทีมไม่ได้ทันทีเลยครับเราจะบอกจุดไม่ได้เลยครับถ้าเราตายเห็นไหมเราก็ได้ยินเสียงเดินมาอะไรมาปุ๊บโอเคเราก็รอเห็นไหมได้ยินเสียงรถระเบิดเราก็เดินมาเช็คก่อนครับโอเคทำไมตรงนี้มีรถระเบิดใครยิงรถหรือเปล่าเราก็เดินดูครับนั่งเงียบๆไปครับเนี่ยสายตาสำคัญเลยครับใครที่สายตาดีที่สุดแบบดูคนดีที่สุดอ่ะในเกมอ่ะให้มาเป็นสเกลเลยครับ
หรือเล่นชาร์จเก่งๆหรือเนียนเก่งๆและใจเย็นอ่ะให้มาเป็นตำแหน่งสเกาต์เลยครับห้ามให้คนใจร้อนเป็นนะครับเมื่อเขาเจอตัวใจร้อนอ่ะเขาจะเปิดเลยครับทีเนี้ยเพื่อนอ่ะจะทำอะไรไม่ได้ช่วยยากด้วยแต่ถ้าเราไม่เปิดและรอเพื่อนมาทุกอย่างก็สบายครับผมทุกอย่างก็สวยแล้วก็ถ้าเรามาอยู่กลางเกมใช่ไหมครับกลางเกมแล้วแบบวงท้ายๆแล้วอ่ะเออวงท้ายๆแล้วคนยังเหลือเยอะตำแหน่งสเกาต์ทำหน้าที่ยังไงต่อเราข้ามมาเลยนะครับตำแหน่งสเกาต์ทำหน้าที่ยังไงต่อก็เหมือนสมมติเพื่อนเล่นอยู่บ้านฟาร์มเพื่อนวิ่งไปบ้านฟาร์มสามคนเอ้าเราก็ฉีกมาขวาเลยครับเรามาฉีกเข้าขวาเพื่อเราจะเข้าวงทางขวาและเพื่อนเข้าวงทางซ้ายสามคนสมมติถ้าวงเข้ามาทางขวาอย่างเนี้ยและเพื่อนอยู่ซ้ายก็อยู่ในวงเราก็มาจองวงนิดๆหน่อยๆอ่ะจองวงแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเออแบบว่าทางนี้เคลียร์นะเว้ยทางนี้แบบโล่งนะเว้ยถ้าเพื่อนตีอยู่แบบเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าเราก็อ้อมเลยครับอ้อมหามุมที่ยิงฟรีที่สุดนะครับไม่ศัตรูเห็นนะเออเราก็หามุมยิงฟรีที่สุดเลยแล้วก็สมมตินะสมมติว่าแบบเพื่อนอยู่ซ้าย3เราแยกมาเล่นคนเดียวเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสตายสูงมากครับแต่ถ้าเราฉีกไปปุ๊บแล้วเราไปเจออีกที่นึงในวงขณะวงสุดท้ายได้เปรียบไหมผมบอกว่าได้เปรียบมากเลยครับเพราะดีกว่าเดินมา4แล้วมาเจออีกที่นึงแล้วเราตายหมดที่ทุกอย่างคือจบแต่ถ้าเราเดินมาตายคนเดียวแล้วเจออีกที่นึงที่มันดักเราอยู่อ่ะเราก็บอกเพื่อนได้ครับห้ามไปทางนั้นห้ามไปทางนี้ให้ฉีกไปทางอื่นแทนอ่ะนั่นแหละครับผมสำหรับตำแหน่งสเกาต์มันอธิบายยากเว้ยทุกคนเรื่องนี้จริงมันอธิบายยากมากแต่สำหรับใครที่เข้าใจก็ขอบคุณด้วยนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะเพราะมันอธิบายยากมันต้องแบบศึกษากันเองอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแอทแทคเกอร์อะไรอย่างนั้นที่บอกต้องตีอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้ครับอันนี้มันต้องอธิบายละเอียดอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปเท่านี้สวัสดีครับ